สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกักเกมมิ่งครับพบกับผมในกักเจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับ Evil State 2ก็อันนี้เป็นคลิปที่5ครับผมวันนี้เราจะเล่นซัพพอร์ตกันนะครับผมก็เนี่ยครับผมซื้อสายซัพพอร์ตมาครบทุกตัวละครนะแต่ตัวที่เป็นท็อปทีมผมจะมีอยู่3ตัวคือเนี่ยเทรดเซอร์เจนแฮงไม่ใช่แฮงตัวนี้นะตัวนี้จะเก่งสำหรับผมนะคาร์บอดตัวนี้เล่นยากแต่เก่งมากๆรับประกันเลยส่วนซันนี่นี่ถือว่ากลางๆครับผมก็สำหรับคนที่เก่งทางลูกการ์ดอ่ะก็คือคนที่เล่นสไตล์ไหนก็สามารถจะเล่นซันนี่ได้อย่างเก่งอย่างแม่นยำเลยอ่ะโอเคครับก็จะได้ให้ดูแบบค่อยๆดูทีละตัวนะสำหรับวันนี้ครับเป็นสกินนะฮะสำหรับคนที่ซื้อ Founder Edition นี่จะได้เงิน 24,000 นะครับผมเป็นพิเศษก็ประมาณ2วันก่อนเขาก็แจกแค่นั้นแหละเนี่ยเงินยังเหลืออยู่เลยก็ซื้อนี่นะแหละอันนี้อะไรวะเจ็ตแพ็กดอททัสเราไม่เอาเป็นซัพพอร์ตอะเน้นให้ไวไว้ดีกว่าเน้นให้ไวขยับให้เร็วทำทุกอย่างให้ดีแล้วมันจะดีเองมั้งเอารีโหลดมาคาร์บอนตีนชาร์จวิ่งตายมีคนใช้วาวฮะวาวเป็นเมจิกที่เล่นยากครับสำหรับผมเล่นยากแบบยากมากๆเลยคือฮิลก็ฮิลไม่เก่งส่วนโจมตีทำให้เพื่อนโจมตีโอเอมอนได้แรงขึ้นก็จริงแต่ว่ามันยิงได้แค่เคลียร์นัดเองยิงนัดหนึ่งแล้วก็รีโหลดแล้วต้องยิงนัดหนึ่งเลยเพราะงั้นมันเสียเวลาถ้ายิงรัวจะไม่ว่าเลยก็ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีชาเลนจ์ที่ต้องทำเมจิกอะฮะเดี๋ยวจะเล่นเมจิกให้ดูหลายตัวเลยแต่ยังไม่ซื้ออีก2ตัวนะยังไม่ซื้อให้ตัวให้เป็นแมลงกับตัวให้เป็นหุ่นก็วันนี้เดี๋ยวจะทำชาเลนจ์ครับผมก็จะให้เสร็จนะภายในคลิปนี้ช่วงนี้ขอเล่นใครเครียดหน่อยเมื่อวานไม่เจอใครคิดถึงกันป่ะเนี่ยเพราะว่ามีติดงานครับผมก็เลยไม่ได้มาทำคลิปหรืออะไรเลยก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่รอคลิปไม่รู้มีใหม่แล้วคนที่รออะมาโอ้ยแฮงค์ word with you something wrong big fella got a bad feeling about this that orbital drill you got where might one acquire one of them you want to move up to the big gun huh to get your hands on a bad boy like this you gotta be licensed for astro mining and demolitions and to get licensed for all that who do I have to kill how about you talk to Abe instead and hold off on the killing thing for now okayก็ในบรรดาทุกตัวละครซัพพอร์ตเซอร์เจนเอทเทคเซอร์เจนแฮงค์จะเป็นตัวที่สกิลคลาสสกิลอะสแต็กได้เนี่ยเห็นมั้ยคนอื่นโล่ไม่ลดเลยคนที่ได้รับโล่ไปโล่ไม่ลดเลยแต่ว่าอยู่ไกลไปก็ไม่ดีนะคือมันจะขึ้นมาน้อยคนอื่นก็จริงแต่มันจะสแต็กฮะก็คือขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ยังไม่เจอมอนลากันอยู่ก็โอ้ไม่คนนอกไปนู่นแล้วก็เดี๋ยวฮะเราจะมากับเพื่อนผมก็คือมาโฮโลแล้วก็อาร์เทมิสุมิโอเคได้โล่ไปอีกแล้วนะโอ้รีบไปถึงไหนนู้นน้ำมันไปทางนี้แล้วรีบไปนู้นผมตามเพื่อนดีกว่าโอ้ยคุณเมดิกเจอก่อนแล้วฮะงั้นเราก็ตามเขาหน่อยเฮ้อตกใจ Monster Domeวายเอาไงดีวะอ่ะยิงงี้แล้วกันเอ้าถอยหลังกันน่ะก็ยังดีอะโดนมากอันนี้คือสกิลวิสาของเซิร์ฟเอเทคเซอร์เจนแฮงครับผมจะเป็นประเทศมิสไซล์แต่เป็นเลเซอร์ปล่อยลงมาเลยแรงมากๆก็ถ้าโดนอะไรนะแรงอยู่หรอกอ่ะเราก็ให้โลกคนอื่นต่อไปครับอ
ี่ยฮะสกิลสองก็คือจะเป็นทั่วไปอันนี้คือบูสโลทำให้คนอื่นเขามีโลฮะใช่ป่าววะใช่ลืมหมดแล้วต้องให้ตัวมันเหมือนเดิมโอ้ยจะตายดีกว่าเพื่อนเราโอ้โหเจ็บเนี่ยฮะเราคอยให้โล่เพื่อนอยู่เพราะมันหายห่วงเลยปีนขึ้นไปโอเคตามเพื่อนแหละอ๋อเพื่อนใช้ไอเอฟอาเบทอาเบทเป็นตัวที่สกิล3ครับจะเป็นลูกดอกที่ทำให้ระบุตำแหน่งของมอนได้นั่นแหละที่เป็นสีแดงนั่นแหละทำให้รู้ว่ามอนจะไปไหนอะไรยังไงอุ้ยเกิดไหวดิเว้ยเดี๋ยวนั้นมันก็เลี้ยวซ้ายโอเคเจอแล้วมาโอ้ยตกยังไงตกมายังตกมาเอาไปสิเอาไปเลเซอร์เนี่ยไม่ดีถอยก่อนโอ้ยถอยอ้าวอยู่นี่เหรอบั๊กเหรอก็บอดอย่างเนี้ยโอ้ดูว่าปะมันเล่นเราอ้าวมาโล่ไปคลาสสิกแล้วฮะแจกโล่คนอื่นแบบสแต็กอันนี้พิเศษนะสแต็กดีเทคสเจนแองของเราเนี่ยเดี๋ยวว่าเราคอยใช้คัสกิลแล้วให้โล่เพื่อนไว้ดีก็ดีเนี่ยคอยใช้คัสกิลช่วยเพื่อนไว้มันแตกไงหายห่วงอยู่อ้าวเดินไปไหนแล้ววะไม่ใช่เอาพิทเข้าไม่ได้มันไกลไปไม่หวังโดนคุ้มอยู่ตั้งช่องเนี่ยลืมไปไอ้ที่ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้ามันสกิลของวาวฮะที่ทำให้เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นลูกดอกที่พอยิงไปแล้วจะทำให้เคลื่อนไหวช้าแมงมันเคลื่อนไหวช้านะไม่ใช่เราเคลื่อนไหวช้าอ้าวนี่ไปขอให้คลาสสกิลไว้ขอให้คลาสสกิลรับรองได้เพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนเอาโล่ไปนั่นแหละฮะเจอกับบอทนี้แหละไม่ยากอ่ะถ้าเจอคนธรรมดาเดี๋ยวจะโดนอะไรบ้างต่อให้เป็นกระแอกก็เดี๋ยวจะโดนจับทุ่มบ้างเดี๋ยวจะโดน
จับทุ่มคือกดคอนโทรลนะครับผมแล้วก็กดปุ่มโจมตีมันจะจับกดตัวมอีฮันเตอร์ได้จับกดแล้วก็ทุบเอาทุบเอาจนตายมันเหมือนเป็นสติลคิวไงเป็นเหมือนสเตลคิวอุ้ยเงินเยอะดีว่ะคามิยา10แมนส่วนนี้ก็ต้องจะเป็นแท็ปเปอร์เมื่อไหร่ฮะถึงจะได้อันนี้แต่นี้ก็เล่นอีก2ตาเราก็จะได้ได้ละ50บาทมันจะน้อยนะแต่คุ้มเนี่ยแมตช์นึงใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีถ้าเจอมอนเก่งก็ลำบากหน่อยติดที่สบายเห็นเขาบอกผู้เล่นตอนนี้เกือบจะเฉียดแสนใช่ไหมล่ะก็แมตช์นึงรอไม่นานใช่แบทเหมือนกันเลยเปลี่ยนตาเหมือนกันเลยโอเคมาสู้กันต่อโอเคงั้นเราก็ต่อเลยครับกับสายสปอร์ตจริงตัวนี้คาร่าเป็นตัวที่ผมลองนะไม่เวิร์กผมเล่นไม่เป็นปืนมันติดตามนะปืนสกิลหนึ่งอ่ะติดตามก็คือยิงไปที่ไหนก็ตามมันจะเกาะบริเวณนั้นถ้าบอลมาอยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นบอลชนิดไหนก็ตามแบบปืนมันจะไปยิงเองเลยมันจะพุ่งไปหาเองเลยไงรถที่80กว่าแรง Armor Reducer ก็ถ้าเกิดใช้ก็จะทำให้มอนอ่ะเกาะบางลงก็เป็นตัวที่ดีฮะเป็นเทเลพอร์ตเนี่ยงงใช้ไปใช้มาไม่ไหวจริงเอาไปว่ามาก็ตั้งใจไว้นะฮะก็คาร์บอนรีโดดให้ไวรีโดดให้ไวหรือเปล่าเหลือเจ็ตแพ็กดิเจ็ตแพ็กนะแล้วคาร์ลิชาร์ดนะค่าของสายสปอร์ตไงก็คงไม่พ้นให้โลอยู่แล้วแหละของคาร์บอนไม่สแต็กนะที่สแต็กมีแค่คนเดียวนั่นคือเทคเซอร์เจนแฮงเทคเซอร์เจนนะไม่ใช่แฮงธรรมดาก็ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็เนี่ยฮะตัวเดิมเห็นมีคนบ่นอยากให้เจอมอนตัวอื่นบ้างคือถ้าเกิดเล่นๆน่ะถ้าเกิดเป็นที่เล่นแล้วไม่อาจอ่ะเจอเพียบเลยทั้งเลททั้งกอก้อนทั้งอะไรพวกนี้แต่นั่นคือคนเล่นไงแล้วคนเล่นเป็นมอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกใครๆก็ไม่อยากคนเดียวไงเหงาอยากเล่นเป็นฮันเตอร์ล่ามอนมากกว่าMarkov, you ready to go? I'm ready to go, Captain. You ready to kick some ass? You point, I cue. You know where we're headed. To glory. Yeah. Can ya? Oh, who's dying?เดี๋ยวลงมาเราใช้สกิล4ก่อนเลยเพื่อจะดูมันสแต็กหรือเปล่าไม่สแต็กอะอย่างที่เห็นทางซ้ายอะค่อยๆลดมีเทคเซอร์เจนแฮงค์ครับการที่สแต็กอยู่ไหนวะเอาไปไหนอะอ้าวโอ้ยเอาเบอร์จนกดเซโลเองละเนี่ยน่ามอนเลยต้องระวังไอ้พวกเขาเรียกไงฮะสัตว์ป่าอะไรพวกนี้น่ามอนสเตอร์ที่เป็นตัวที่เราต้องปราบอะย้อนระวังไอ้พวกนี้ด้วยตัวใหญ่อะเก่งตัวใหญ่มันจะมีท่าพวกเมรี่เราไง
ไอ้ท่าให้จับทุ่มจับไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นนะฮะโดนบ่อยนะเวลแล้วเวลแล้วเวลแล้วโอ้ยใช้มั่วเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอ๊ะเมดิกเราอยู่ไหนวะเบอร์หมดแล้วจะรอดกันไหมเนี่ยไปเพื่อตายกันสองรอบแล้วอ้าวยิงซะเลยจะรอดกันไหมเนี่ยมาทาครั้งแรกก็นั่นแล้วเจ็บบางคนละสองรอบแล้วพอเจ็บแล้วมันไม่เจ็บธรรมดาครับมันเขาเรียกไงอะโดนลงโทษด้วยการพลังอ่ะดูทางซ้ายนะครับผมที่เป็นหลอดพลังอ่ะคือถ้าเกิดตายครั้งหนึ่งอ่ะมันจะหายไปช่องหนึ่งกลายเป็นขีดเท้าช่องหนึ่งแล้วถ้าตายครบ3ครั้งก็คือจะคืนชีพไม่ได้อีกแล้วอะไรกันอุตส่าห์ใช้ดัสแท็กให้ทำไมไม่ดูกันเลยเนี่ยดัสแท็กจะทำให้เราเห็นมอนครับว่าไอ้ที่เป็นสีเขียวๆอ่ะว่าไปซ่อนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหมดแล้วเหมือนว่าจะไม่น่าเชื่อแต่มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะองผ่านหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนมันอัดติ๊กเก่งใจกันเลยเว้ยแกตอนนี้พลังจะหายไปแล้วช่องหนึ่งยิงผิดปืนมาไปนี่ Little advantage for everyone. อ้าวแล้ววกกลับกลับมาสาดวะบุลเลตไพซอนหรือมอนสเตอร์นะครับเราได้บัฟมาบัฟดีด้วยเอาไปไปโดนทั้งนั้นแหละTracking gun ready. Got it.
ตะกี้เหมือนว่าจะหลุดนะครับผมก็เดี๋ยวจะไม่ก็เล่นต่อเนื่องได้แหละทำเถอะนั่นแหละแม่นไหมล่ะอีพีตั้งหากเราเทียน20เนี่ยโอเคเราต้องฟื้นในทัสเตอร์ของเราก่อนไอพ่นไอพ่นโอเคเยี่ยมมากเพื่อนแท็กให้ไม่ขาดเลยนั่นไงงั้นเราก็ไม่น้อยหน้าติดพิษไปติดพิษไปบัฟมึงอีกนานนั่นแหละติดพิษไปติดพิษไปมันออกแล้วไปแอมพลิฟายอะทำให้คูณ 7.8 ได้เอออ้าวคอมโบซะเลยยิงดิยิงนั่นแหละไม่ยากเจอก็บอดอะแถมตัวเราเก่งด้วยไงสบายครับ easy game easy life มากแหมได้แบดอีกเดต้าเพิ่มตังก็โอ้โหหลักร้อยโอ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือตังเกมนี้เหมือนว่าจะให้น้อยครับพวกเดลี่พวกอะไรพวกนี้ให้น้อยแต่จริงแล้วค่อนข้างจะได้ง่ายและได้เยอะอยู่อย่างก่อนที่มันจะก่อนที่ผมจะเป็นโฟลเดอร์อ่ะก็เล่นกับเพื่อนทำเดลี่ทำอะไรพวกนี้มันแป๊บๆได้เงินมาซื้อตัวราคา 5,500 2ตัวเลยหรือว่าตัวเดียววะเออตัวเดียวครับตัวเดียวตัวที่ซื้อตอนนั้นว้าวตัวเดียวเมดิกแล้วก็ไปจ่ายเงินยอมเป็นฟอร์เดอร์เป็นฟอร์เดอร์ยังไงก็คือต้องซื้อเกมสมัยที่ก่อนจะเป็น Evo Stage 2ครับผมก็ต้องหาที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้เอานะอย่างพวก CD Key หรือกีแมนเกมมิ่งอะไรพวกนี้ลองดูในเพจเกมถูกบอกด้วยเกมถูกบอกด้วยนะก็เขาจะมีข้อมูลในพวกนี้อยู่ก็ลองไปดูกันครับผมส่วนก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประมาณ2วันนะก็อย่างที่เคยบอกไปครับผมว่าคนที่ปรับเป็น Folder Edition น่ะเขาจะปรับให้จำนวนเงินน่ะได้เยอะขึ้นคือจากตอนแรกที่แจกแค่ 3,000 ใช่ไหมอยู่ดีก็แจกเพิ่มอีกเป็น 24,000 ก็แจกเพิ่มอีก 24,000 รวมเป็น 27,000 เกือบ 30,000 ก็มีเงินซื้อตัวเพียบเลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะไม่ได้นะ 20,000 กว่านั่นน่ะเขาให้เฉพาะคนที่เป็นนั่นน่ะเป็นฟาเดอร์แล้วก็เข้ามานั่นครับอุตส่าห์บอกไม่อยากเป็นมอนใช้เลทแม่งเลยเพราะตอนนี้เราเลทมากๆเดี๋ยวเล่นๆขอดูชาเลนจ์ก่อนให้เราเล่นอะไรเออเป็นเลทถูกแล้วเป็นคาเทนไม่เป็นนะฮะมาก็ถือว่าให้ดูไปเลยกันว่าเป็นมาสเตอร์เล่นกันยังไงอ่ะผมไปใช้อันนี้ดีคอยก็คือสร้างตัวแยกออกมา1ตัวเพราะเอาไว้ถ่วงเวลาพวกกันได้ซุปเปอร์โนวาก็ทำให้ฟันเร็วขึ้นใช้คู่ดีคอยทำให้ดีคอยฟันเร็วขึ้นด้วยคุ้มมากวาบราสนี่เอาไว้ระเบิดแล้วพวกนั้นกระเด็นแรงด้วยแอทแรคชั่นเคยลองใช้นะสำหรับคนที่แยกมอนไอแยกฮันเตอร์ที่อยู่เก่งๆอ่ะแบบอยู่บนหน้าผาออกมาเลยพวกนี้ให้มาอยู่กับเราอยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้วก็ฟันมันได้ง่ายๆไกลๆก็คือดึงแยกมาแหละซึ่งเรายังไม่ใช้ครับผมเพราะช่วงดีวุ้นหนึ่งเรายังไม่เก่งอ่ะอืม
เพิร์กที่ผมมาใช้ผมพยายามเน้นพวกคูลดาวน์นะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันก็อย่างนะเมลี่สโลว์ทาร์เก็ต 30% for 2 second ค่อนข้างจะเหมาะกับเลทเลยเนี่ยโอ้ไม่มีเวลาเท่าไหร่นะอาร์เมอร์ไหมไม่เอาเอา10มูเมนต์เอาคูลดาวน์นี้ครบแล้วเครื่องไว้10เร็วขึ้น 10% แล้วก็เหมือนจะไม่ยากอะพูดไปงั้นแหละเหมือนไม่ยากเอาข้อจริงยากยากทุกตัวไม่มีฮันเตอร์ที่ไม่ยากครับผมฮันเตอร์ทุกตัวยากหมดถ้าเล่นเป็นมาครับนี่การเล่นมาสเตอร์ที่ออกคลิปเป็นครั้งแรกของผมนะปกติจะไม่เป็นฮันเตอร์มากกว่าแต่ก็โอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นแฟนเซอร์วิสเพื่อนๆแต่ดามกดคลิกขวาในการดมกลิ่นจะทำให้เราเห็นว่าอันน่ะสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงไหนเนี่ยพอฆ่าได้ก็กินการกีมอนจะทำให้เราเข้าใกล้กันอีโวได้เร็วขึ้นครับผมเอาไปต่อกินเข้าไปกินเข้าไปถ้าอยากทำให้อีโวเร็วขึ้นยังทำให้เติมกล่องง่ายขึ้นเลยครับเสียงมาก็ใกล้เหี้ยยังล่าไปเลยปะกินเข้าไปกินเข้าไปแผ่นใบแพนเน็ตสแกนเนอร์ประตูไอ้ฮันเตอร์ฝ่ายสูใช้แพนเน็ตสแกนเนอร์ครับผมก็คือสแกนทั้งดาวจะทำให้ในแผนที่เขาเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนฆ่าแรงฆ่าแรงจงฆ่าแล้วกินเพื่อจะแข็งแกร่งขึ้นเอ็มเป็นโปเกมอนเหรอกินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวเห็นพยายามสร้างรากแยกเพราะต้องการอยู่ใกล้รากแยกเราจะไปจัดการศัตรูให้ครับนั่นไงไม่เห็นหรอกฆ่าแล้วก็กินฆ่าแล้วก็กินกินเข้าไปกินเข้าไปเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบฮะ1เก่งสุดมันไม่ใช่เก่งสุดอ่ะมันแพงไงแต่เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายสำหรับผมติดกระถิ่นกด V ในการ Evo ครับผมพอ Evo เป็นขั้นที่2แล้วก็จะเก่งขึ้นอีกบันไลเลยเกมซูเปอร์โนวาอ้าวเจอกันแล้วเหรอเอายังไงด้วยHunter down.
อ้าวสไลด์ใหญ่แค่ Suck on this Hunter the turn to drop it Hunter down ลาโลกสิลาโลกไงเร็วเร็วตอนเล่นเป็นนั่นดิเร็วตอนเล่นเป็นพวกในปลาดิบอกแล้วใหญ่ที่เป็นแฮนเตอร์พี่โหดนะครับคำพีดเลยเยี่ยมกูดเก๋ I love youถ้าไปเป็นมอนได้วะตะกี้ไม่ไปเห็นเรื่องซัพพอร์ตนี่เนี่ยแอสซาวะทำไมไม่ตีกันเองครับโอเคก็สปอร์ตตัวทีจะปิดคลิปได้นะโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะได้ให้ดูว่าซันนี่เป็นตัวสปอร์ตอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบจะเป็นท็อป3แรงทีของผมแต่ผมชอบนี่นะเทคโซเจนแฮงเนี่ยราคาแค่ 2,700 ไม่แพงแต่ความเก่งมากมากแบบชนิดที่เท่ากับปั้นดีๆโหยไปได้แบบลุ่งอ่ะคุณลุ่งกว่าตัวราคา 8,000-9,000 อีกอ่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมครับผมคาสกิลรีดักชันน่ะถ้าเกิดใช้ได้ใช้ไปเลยเอ้ยถ้าเกิดซื้อได้อ่ะซื้อไปครับเพราะว่ามันใช้ร่วมกันทุกตัวครับคาสกิลอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวพิกเกมได้ซัพพอร์ตก็จะคอยไอ้บินให้โลกคนอื่นอะไรพวกนี้เร็วขึ้นเมดิกก็จะฮีลไวขึ้นแอสซาวก็จะสามารถที่จะใช้ดีเฟนเมทริกทำให้ไม่ได้รับดาเมจชั่วคราวได้ถี่ขึ้นก็คือสามารถจะบุกระยะประชิดได้ค่อนข้างจะหลากหลายขึ้นในการทำโดมครั้งหนึ่งส่วนแท็ปเปอร์สกิล4แพทเดสแกนก็อันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเพทสแกนทำให้เห็นแผนที่เห็นอะไรพวกนี้ฮะก็ไม่ได้เห็นแผนที่ทำให้รู้ตำแหน่งมาสเตอร์ผ่านจากทางเข็มทิศที่อยู่ทางตรงกลางด้านล่างตรงกลางเราได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ถ้าเกิดดูมา4คลิปหน้าพอสังเกตออกนะแต่ว่าถ้าเจอมอนเมื่อไหร่แล้วขังให้โดมเมื่อไหร่มันไม่จำเป็นไงพาสกิล1 2 3ของแท็ปเปอร์ไอใช่แท็ปเปอร์มันเป็นสกิลประเภทที่เรียกว่าไงดีนะ eat slim are you why do you think he will be tasty hide how come everyone thinks I've got it in for our bug man me lovable mr hide why I'd never hurt a little flea you fry monsters and you like it a lot ohI never hurt a flea. Okay, as long as you don't kill Slim, I like him. สลิมนี่ครับพูดถึงหมายว่าไม่เป็นเมดิกที่เป็นตัวแมลงฮะไม่เก่งเพื่อนที่เราใช้แล้วบอกเลยบ่นเลยไม่คุ้มราคา 5,500 ไม่เก่งอย่างแรงเพราะเราก็อย่าไปสนใจเลยครับไม่สแต็กอย่างที่เห็นฮะไอ้ดีคาสกิลที่ให้โล่ตัวอื่นอะไม่สแต็กคือมันไม่เก็บสะสมไงให้เยอะแต่ไม่สะสมซันนี่จะเป็นตัวที่ให้โล่เก็บมากครับอย่างเนี้ยสกิลที่3จะเป็นโดรนทำให้ถ้าเกิดอยู่ในระยะที่ประท่ามอนสเตอร์อะตัวชิวอะไรพวกนี้จะให้โดนฝ่ายเราได้อ้าวบินไปบินไปส่วนสกิลที่2เป็นชิวบูสต์ครับจะทำให้เพื่อนไม่เสียทัสเตอร์เวลาใช้แต่ก็หมดไวของเราให้คนอื่นได้แต่ว่าดันให้ตัวเองไม่ได้น่าเศร้านะถือไว้กันเผื่อเพื่อนจะใช้มีใครอยากมีสำรวจไหมล่ะDill Beetle, best leave it be.
ยิงทำไมไม่ช่วยนะเว้ยพวกมอนตัวใหญ่ๆครับถ้าเกิดเป็นฝ่ายฮันเตอร์ถ้าเกิดยังไม่โดนทำอันตรายอ่ะอย่าไปยิงมันจะทำดาเมจให้มอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ก็จะฆ่ายากเหมือนกันไงบินหนีเอาบินหนีเอาเนี่ยคือถ้าเกิดเราฆ่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่เราไม่ได้อะไรเลยนะแถมมอนได้กินฟรีถ้าเกิดเจอศพอ่ะคือมันไม่ต้องฆ่าเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าหน้าใกล้แล้วได้ไงกินอะไรกันวะโอ้โหโอ้ยยืนโดนอีกเว้ยโอ้โอ้ยโดนเอาเว้ยแรงสะใจปืนหนึ่งฮะจะเป็นปืนที่แรงมากแต่ยิงได้ช้ามากแค่เนี้ยอยู่ไหนแล้ว50เมตรทัสเตอร์เราหมดทำอะไรมากไม่ได้ลงถ้ำเราให้สิงห์ทันเลยไปฮะอยู่ข้างบนก็ให้เพื่อนอยู่ไปสงสัยเพิ่งเล่น All right, I'm on the tracking guard. อยู่ไหนอ่ะโอเคอ่ะแล้วตามเพื่อนเราดูยังไงว่าออกมาอันนี้นะโอเคตามเห็นแล้วสินะอยู่นู้นอ้าวมาโหโลเอ้ยมาโหโล reinforcements inbound แกวะหาไม่เจอที่ได้ร้ายจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยดีมันโดดหนีไปหนีป้าก็ทำอะไรไม่ได้ฮะคัสเซอร์หมด
โอ้ยคิวโดนละพังไม่ยากเอาใหม่สิตามไปหมดเลยว่ะสุภาพเลยอ่ะจริงๆเขาต้องตัดสินใจถูกนะพยายามอัดเมดิกพยายามอัดซัพพอร์ตให้ตายคือเป็นเป้าหมายที่ควรจะเล่นเป็นอย่างแรกเลยครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นเมดิกลาซารัสยิ่งเป็นต้องฆ่าเป็นอย่างแรกเลยเจอยังเนี่ยเพื่อเรามาเคารพไปไวมากเรางี้วิ่งตามไม่ทันเลยมันก็สู้ได้ก็แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าฆ่าไอ้พวกตัวใหญ่เราจะฆ่าตัวเองนะคนหนึ่งไม่พังยังไม่พังเดี๋ยววะถ้าไม่ดีฮะต่อให้เพื่อไอ้ต่อให้มันไปถึงสเตจ2แล้วพลังมันก็โดนเราทำรถได้ขนาดนี้เนี่ยแปลงเป็นสเตจ3ก็ไม่เท่าไหร่แต่มาฆ่าไปได้ก่อนตรงนี้แปลงเป็นสเตจ3ไหมครับไม่เหมือนเลด6กว่าเยอะแต่ถ้าสเตจ2ถ้าเกิดเล่นดีๆฆ่าได้หมดแล้วเนี่ยเก็บพวกไอ้ฝ่ายฮันเตอร์ได้หมดนะก็เลยจะเป็นตัวที่มีการกระโดดแบบลัสอะแบบเป็นกดสเปนนะกระโดดอะช้าไอ้ใช้สุดในหมู่มันทุกตัวเพราะมันได้แค่ทีเดียวไงเนี่ยที่ตัวหลักๆอย่างกอกอนคาเคนแล้วก็เลดเนี่ยสามารถจะกระโดดได้ประมาณ 2-3 ทีคาเคนนี่ยิ่งหนักเลยบินได้แต่เป็นตัวที่อัดให้ฮันเตอร์กระเจิงกระจัดกระจายไวสุดไม่รอดมาถึงนี่แล้วต่อให้ได้บัฟก็เหอะไหนวะอุ้ยหมึกเพื่อนเราฮะขาเป็นแทปเปอร์ยังวิ่งเอาเนี่ย
ังไปเถอะโล่อะตรงนั้นไม่มีใครเอาอ้าวไม่ผ่านเลยเถอะนั่นแหละก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นชิลดอนของซันนี่คอยให้โล่เพื่อนเกินครึ่งนึงของหลอดพลังอ่ะก็หรือเกือบไม่รู้ประมาณครึ่งนึงของหลอดพลังไปช่วยกันเพื่อนให้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดเห็นเพื่อนแบบท่าทีไม่ดีแล้วก็พุ่งเข้าไปใช้คลาสกิลเพิ่มก่อยเพื่อนฮะโอเคเนี่ยทำชาเลนจ์หมดแล้วงั้นวันนี้ก็คงจะจบการเล่น Evil แต่เพียงนี้ครับผมก็ช่วงนี้ผมยังหาเกมดีๆมากกว่านี้เล่นไม่ได้นะแต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวทาง Day by Daylight อ่ะกำลังจะอัปเดตเฟรนด์ล็อบบี้น่าเสร็จภายในเดือนนี้ถ้าเกิดเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะได้อันนั้นด้วยฮะเป็นหลักอาจจะสลับวันกันแล้ว Overwatch นี่เห็นเขาบอกเดี๋ยวปรับแผนแล้วก็เพิ่มฮีโร่ใช่ไหมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาปรับเมื่อไหร่เราก็จะเล่นอีกยังไงเดี๋ยวว่าอีกทีแล้วกันครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้ครับผมถ้าเกิดชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งด้วยนะครับจุ๊บๆรักทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ See you ครับ